ชื่อนามนาขุนทองนะครับอายุ64ปีนะฮะเหยื่อกระสุนของคอปอก็มีกลุ่มอาวีวอลันเทียร์นะฮะเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับทศพรก็เป็นเจ้าภาพนะครับจุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีการสวดหน้าศพ